อ่าโอเคนะครับเนื้อหาของวันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเรื่องของการเรียนรู้แบบแรกนะครับอ่าก็คือเรื่องของการเแล้วเป็นリเกช i o n นะครับอ่าภาษาก็ใช้คำว,ว่าการถดถอยนะครับอ่าซึ่งตัวง่ายสุดเลยเนี่ยก็คือตัว l i เ e ียร์ g ีเกชันนะครับหรือการถดถอยเชิงเส้น นะครับชื่อเตือมันกเน็เรียกว่าเป็น simple linear r e g r e s i o n นะครับการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการหาความสัมพันธ์นะครับของค่านะครับหรือว่าของตัวแปรนะครับโดยการวิเคราะห์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหวา่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับซึ่งถ้าเรามีข้อมูลมาชุดหนึ่งนะครับเรารู้ว่า ข้อมูลตัวแปรต้นแบบเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้ค่าของตัวแปรตามเนี่ยนะครับมันจะมีค่าใดค่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลมาชุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาความสัมพันธ์มาได้ว่าถ้าตัวแปรต้นมีค่าเท่านี้ปุ๊บตัวแปรตามน่าจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็จะใช้ในการทำนายนะครับเรื่องของพวกแนวโน้มต่างตางเนี่ยได้นะครับ แพนเราจะดูนะครับวิธีการนะครับว่าในการคํานวณหาเนี่ยนะครับเราจะามีวิธีการคํานวณอย่างไรนะครับก็เริ่มจากาดูนิยามของการคําคนวณด้วย l i r r e g r e s s i o นนะครับก็บอกว่าไอ้ตัว l i r r e r r e s s i o n เนี่ยนะครับเป็นกระบวนการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับระหว่างตัวแปรนะครับตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งถ้าเป็นกรณีที่มันมีความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นเพียงตัวเดียวเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็น uh, simple linear regression นะครับหรือ uh, การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวแปรต้นเนี่ยมีมากกว่า1ตัวนะครับไอตัว regression เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัว multiple linear regression นะครับก็คือเป็นการหาความสัมพันธ์แบบหลายตัวแปร นะครับ multiple นะครับซึ่งไอตัว multiple linear regression เนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของการคำนวณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าในบทนี้นะครับในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเราก็คงจะพูดถึงวิธีการในการคำนวณแบบพื้นฐานนะครับอซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าไอตัว regression เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับในรายละเอียดของเทคนิค regression แบบต่างๆแบบลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนปีสามเนาะ เพราะตอนนี้ก็คือก,ก็ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าไอตัวรีเกชันเบื้องต้นเนี่ยมันมีเทคนิคของการประมวลผลการวิเคราะห์อย่างไรนะครับเพราะนั้นเรามาดูว่าในการวิเคราะห์นะครับแบบ simple linear regression เนี่ยลักษณะของข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยหน้าตาของข้อมูลจะต้องเป็นอย่างไรนะครับคือถ้าเราจะไปใช้ในการคํานวณข้อมูลนะครับคํานวณค่าต่างๆเนี่ยถ้าข้อมูลมันอยู่ในรูปแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้เทคนิค รีเกชันตัวเนี e ้ยเข้ามาในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้ได้นะครับก็บอกว่ารูปแบบของข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับที่สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้นะครับโดยเป็นชุดความสัมพันธ์ x y นะครับโดยที่ x เนี่ยคือตัวแปรต้นนะครับแล้วก็ y เนี่ยคือตัวแปรตามนะครับลักษณะของข้อมูลจะเป็นประมาณเนี่ยนะครับเรามีค่าของ x อยู่ เราก็จะมีค่า y มีค่า x มีค่า y นะครับมีชุดข้อมูลตรงนี้นะครับ n ตัวนะครับเราก็จะทำการหาความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ของ x และ y ตัวนี้เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับเราจะทำการหาสมการเส้นตรงนะครับอ่าที่สามารถคำนวณได้ว่าถ้ามี x มีค่าเป็นเท่าเใดเนี่ยนะครับจะให้ค่า y เท่าไหร่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนี้คืออ่าลักษณะของ ลีเนียลิเกชันโอเคนะครับเป็นลักษณะของการหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับในการคำนวณหาตัวโมเดลอ,อันนี้คือลักษณะข้อมูลก็คือเมื่อกี้น,นี้ตารางข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะทําการแยกข้อมูลออกเป็นตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับซึ่งค่าของตัวแปรต้นเนี่ยก็คือ,อเราจะมองเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ x กับเวกเตอร์ y vector ตต x ก็คือชุดของข้อมูลตัวแปรต้นทั้งหมด n ต,ตัว vector y ก็คือชุดของของอผลลับนะครับเมื่อ x มีค่าเป็นค่าใดๆนะครับอ,อีก n ตัวตัวโมเดลนะครับตัวโมเดลเราจะทำการหาสมการเส้นตรงนะครับก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะครับโดยที่ค่าที่ต้องการจะทำนายคือตัวแปรตามนะครับเราจะาให้ ชื่อตัวแปรตัวไี้ว่าเป็น y cap นะครับบางแห่งเขาเรียกเป็น y hat ก็คือใส่หมวกให้มันนะจะเป็นหมวก cap หรือหมวก hat ก็แล้วแต่นะครับอ่าก็คือไอตัว y cap เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับสมการเนี่ยคือ ax บวก b อ่าเพราะฉะนั้นไอตัวนี้คือสมการเส้นตรงโอเคเนาะ y เท่ากับ ax บวก b ซึ่งไอตัว y ตัวเนี้ยมันคือ y ที่เราประมาณการ นะครับ y cap ตัวนี้นะครับคือ y ค่าประมาณการที่เราต้องการทราบนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณกับ input x นะครับก็คือตัวแปรต้น x นะครับเมื่อ x มีค่าที่เรารู้อยู่นะครับเอามาคูณกับ a อ่าแล้วก็บวกกับ b นะครับโดยที่ตัว a เนี่ยมันคือค่าความชันของเส้นตรงนะครับอ่าตัว slope อ่า a ตัวนี้คือค่าความชันนะครับ ส่วน b คือค่าจุดตัดแกน y นะครับอ่า b คือค่าจุดตัดจุดตัดแกน y นะครับอ่าเพราะฉะนั้นจากสมการนี้นะครับคือเราสามารถที่จะทําการคํานวณหาค่า a ได้นะครับถ้ามีจุดสองจุดนะครับถ้ามีจุดสองจุดสามารถทําการคํานวณหาค่า a ได้โดยคำนวณจากสูตรเนี่ยนะครับก็คือเอาค่าของ y จุดที่สองลบ y จุดที่1 หารด้วยค่าของ x จุดที่สองลบ x จุดที่หนึ่งนะครับอายุตัวอย่างเช่นอามีจุดจุดสองจุดนะครับเดี๋ยวขออาอย่างเช่นนะครับอาเรามีจุด x หนึ่งอันนี้คือจุด x สองดังนั้นจุด x หนึ่งกับ x สองเนี่ยมันก็จะเป็นคู่อันดับ xy นะครับแกน x แกน y แกน x แกน y อ่ะสุวัสดีนี่คือสุวัสดี x หนึ่งเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นสองและกันอันนี้หนึ่งสองสามสมมตินะครับแสดงว่า x หนึ่งเนี่ยมันคือคู่ดับ xy คือหนึ่งหนึ่งส่วน x สองนะครับคู่ดับ xy ก็คือ,อ x ของมันคือสาม y คือสองตำแหน่ง อ่ะเปลี่ยนจาก x หนึ่งไปสองเป็น d หนึ่งแล้วกัน d หนึ่ง d สองคือ data าหนึ่งดัต้สองโอเคนะครับอ่า uh, เป็น data าหนึ่งดัต้สองตำแหน่ง x y ของ data าหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งตำแหน่ง x y ของ data าสองเนี่ยคือสามสองเพรนั้นความชันก็คือเราสามารถหาค่า a ก็คือเอาค่า y ของสองอ่ะ y สองลบ y หนึ่งอ่า y คือตัวนี้ตัวหลังนะครับ y สองลบ y หนึ่งก็จะได้ก็จะได้เป็นสองลบหนึ่งหารด้วย x 2ลบ x 1นะครับ x 2ลบ x 1 x 2ก็คือ3 x 1ก็คือ1ซึ่งเราจะเอาจุด2 Data 2ตั้งหรือเอา d a t ต1งตั้งไม่ไม่ไมีความแตกตา่างนะครับจะเอาจุดไหนเป็นจุดตั้งจุดจุดกระทำก็แล้วแต่นะครับผลที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับเรากลับค่าปุ๊บเครื่องหมายมันสลับปุ๊บคำนวณแล้วก็ได้ค่าเดิมนะครับอ่าแคนคำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ยค่า a ก็คือ สอลบหได้1นะครับสามลบหได้2ก็คือ1นส่วนสมีค่าเป็น0ูนจดห้าอ่าสัมประสิทธิ์ A มีค่าเป็น0ูนุดห้าอ่าในกรณีถ้าสองจุดอ่าเหนเะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถือว่าเป็น1ตรงนี้คือ1ตรงนี้คือสามอ่าดต้านึคือตัวนี้ด a ต a ้าสองคือตัวนี้อ่าถ้าทําการคํานวณนะครับ จุดนี้คือจุดหนึ่งหนึ่งดัตสนะครับจะกลายเป็น x3 y เป็น1เท่ากันอันนี้คือลักษณะของการเส้นขนานแกนกกน x นะครับถ้าคำนวณน,นะครับถ้าคำนวณเอา y 2ลบาก่อน y 2ลบก็จะได้เป็น y คือตัวหลังนะครับก็ได้เป็น1-1ลบห หารด้วยสามลบหนึ่งก็คือมันกลายเป็นศูนย์หารด้วยสองศูนย์หารด้วยสองก็มีค่าเป็นศูนย์อันนี้คือได้ศูนย์จุดห้าอันนี้คือค่าศูนย์โอเคไหมครับอ่าขณะที่สุดท้ายนะครับถ้าหากว่าด a ต้าหนึ่งคือตัวนี้ด a ต้าสองคือตัวหลังอ่าตำแหน่ง x y วตัวนี้ส่วนนี้คือหนึ่งอันนี้โ่วน์เป็นสาม นะครับอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสองแล้วกันดังนั้นตัวนี้คือ x y นี้จะกลายเป็นหนึ่งสามส่วนตัวนี้จะกลายเป็นสามสองนะครับคำนวณปุ๊บเอาค่า y ก่อน y ตั้งนะครับก็จะกลายเป็นสองลบสามสองลบสามหารด้วย x สองนะครับ x สองก็กลายเป็นสามลบหนึ่ง ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งหารสองลบหนึ่งส่วนสองก็ได้เป็น 5, ลบศูนย์จุดห้าลบศูนย์จุดห้านะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้เห็นว่าคือถ้าหากว่าค่าความชันมีค่ามากกว่าศูนย์นะครับเส้นความชันตรงนี้เนี่ยมันจะพะแยงขึ้นนะครับแดลว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโอเคไหมครับอันนี้คือความหมายของความชัน นะครับค่าของ a แต่ถ้าคำนวณแล้วเส้นความชันมีค่าเท่ากับ0แสดงว่าเส้นความชันตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่ขนานกับแกน x นะครับคือไม่มีการเติบโตเลยนะครับคือไม่ว่าไม่ว่า x จะมีค่าเป็นค่าใดๆก็ตาม y จะมีค่าคงที่เสมอโอเคนะครับขณะที่ถ้าถ้าค่า a มีค่ามากกว่า0นนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อ x เพิ่มขึ้นค่า y จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่จะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับไอค่าผลบวกตรงเนี้ยถ้ายิ่งบวกมากแสดงว่าเส้นจะยิ่งชันสูงถ้าบวกน้อยเข้าใกล้ศูนย์มันก็จะสลบชันต่ำโอเคนะครับสุดท้ายขณะที่ถ้าเป็น a น้อยกว่าศูนย์คำนวณแล้วน้อยกว่าศูนย์ก็คือจะชันลงแนวโน้มก็จะลดลงนะครับก็คือเมื่อ x เพิ่มขึ้นค่า y จะลดลง ลดลงมากไม่มากแค่ไหนก็จะดูจากค่าลบนะครับยิ่งลบมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะดิ่งลงมากขึ้นเท่านั้นโอเคเนาะอันนี้คือลักษณะของตัวโมเดลนี้นะครับก็คือเราจะทำการหาสมการนะครับซึ่งสมการไอตัว ax บวก b เนี่ยก็คือที่บอกคือค่า a เนี่ยมันคือเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความชันของเส้นตรง ส่วนค่า b คือค่าจุดตัดแกน y นะครับดูว่าพอ,อาเส้นเนชันตรงนี้เนี่ยนะครับชันเสร็จปุ๊บมันมาตัดแกน y ที่ตำแหน่งใดคำว่าตัดแกน y ก็คือตัดจุดที่ x เป็นศูนย์นะครับที่ x เป็นศูนย์เนี่ยตัดแกน y ที่จุดใดอันนี้คือค่า b ตำแหน่งของค่า b นะครับมัน b ยิ่งน้อย b เข้าใกล้ศูนย์ก็คือถ้า b เป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันตัดที่จุด origin จุดกําเนิดจุดศูนย์ ถ้า b เป็นบวกก็จะขยับขึ้นมาถ้า b เป็นลบนะครับก็จะอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอ่านี่คือสมการเส้นตรงนั้นโมเดลของ linear regression ก็คือเราจะหาสมการเส้นตรงสมการเนี้ยนะครับอ่าที่เมื่อเราเมื่อเรามีค่า x y มาชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วเอามาพ l o t graph สองมิติกัน x ้กน y เนี้ยเราอยากได้สมการเส้นตรงที่มัน ผ่านจุดทุกจุดให้ได้มากที่สุดโอเคนะครับอ่าถ้าเราเจอเส้นที่มันผ่านจุดทุกจุดนะครับได้มากที่สุดเนี่ยแสดงว่าน,นั่นคือโมเดลที่ที่ดีอ่าก็บอกว่าในส่วนของการทำนายหรือพิ d ิ c t ชันเนี่ยนะครับก็คือเป็นการประมาณการค่า y นะครับค่า y cap เนี่ยนะครับอของทุกตัวนะครับจากตัวแปร x นะครับ ดังนั้นนะครับก็จากสมการสามุหนึ่งนะครับก็บอกว่าสามารถที่จะเขียนเป็นรูปของเวกเตอร์ได้ตามเนี้ยอันนี้คือโมเดลที่เราจะทำการหานะครับเราต้องการหาค่าค่าประมาณการของ x ทุกตัวเมื่อกี้นี้นะครับไอตัว x ทุกตัวเนี่ยก็คือเป็นเวกเตอร์ของ x อค่าตัวแปรตามนะครับเราจะเขียนเป็น x 1 x 2 x สาม อ่า uh, x ส x สไปถึง xn อันนี้คือตัวแปรต้นโอเคนะครับอินพุตที่เข้ามาตัวแปรต้นเราอยากจะประมาณการนะครับไอตัวค่าของตัวแปรตามก็คือ y c a p นะครับ y c a p ซึ่ง y c a p เนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้มันมีค่าเท่ากับ ax บวก b เพราะฉะนั้น เราก็ต้องทำการประมาณการค่าของ y cap หนึ 1, ่ง y cap สอง y cap สามนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในส่วนของการประมาณการตรงนี้นะครับเราก็จะทำการประมาณการค่าของ y cap ทุกตัวนะครับอ่าก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ของ y นะเวกเตอร์ของ y cap อ่านะครับก็เขียนแทนด้วย y ใหญ่นะเป็นเวกเตอร์ของ y cap ซึ่งเวกเตอร์ของ y cap เนี่ยก็มีค่าเท่ากับสมการนะครับ ถ้าเป็น x 1ก็เป็น ax 1บวก b ไอตัวค่า a กับค่า b เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ที่เราจะใช้ทุก input x โอเคนะครับเพราะฉะนั้น y แคปหก็จะมีค่าเท่ากับ ax 1บวก b y แคปสก็จะมีค่าเท่ากับ ax สบวก b y แคป3ก็จะมีค่าเท่ากับ ax 3บวก b อ่าเพราะฉะนั้นไอตัว y c a ปเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ เขียนในรูปของเวกเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาแทนนะครับจากเวกเตอร์ y แคปหนึ cap 1, ่ง y แคปสอง y แคปสามก็เอาฟังก์ชันเอาโมเดลของตัวสมการเส้นตรงเข้าไปใส่แทน y แคปหนึ่งแทน y แคปสองแทน y แคปสมโอเคนะครับอ่าเพรานตรงนี้นะครับพอเราใส่เวกเตอร์ที่เป็นสมการปุ๊บนะครับอ่าก็พบว่าไอตัว a เนี่ยมันคือค่าคงที่ที่มันเท่ากันของทุกตัว ตัว b มันคือค่าคงนที่นะครับที่มันเหมือนกันทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดึง a ออกมานอกเวกเตอร์นะครับบวก b นอกเวกเตอร์นะครับก็จะได้เป็นอ่าตัวนี้ออกมานะครับได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับไอตัวเวกเตอร์ x หถึง x n เนี่ยมันก็คือเวกเตอร์ x ที่เราสามารถให้เขียนในรูปรูปในได้นะครับมันก็คือ a คูณกับเวกเตอร์ x บวกด้วย b ใชครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวสมก,การเส้นตรงกลับมาที่เดิมก็คือเห็นภาพว่านี่คือวิธีการในการที่เราจะทําการคํานวณหาแล้วก็เขียนแทนรูปของเวกเตอร์โอเคเนาะอ่านี่คือ,อตรงนี้เนี่ยทฤษฎีเนี่ยจะคือเป็นการเล่าที่ไปที่มาของของสูตรที่เราจะาไปใช้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเราได้สูตรเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆสุดท้ายก็คือเราก็จับสูตรเนี่ยไปใช้งานได้เลย โดยที่อาจจะไม่ต้องมาสนใจในเรื่องของที่ไปที่มาแต่นี่คือให้เห็นว่าให้เห็นภาพนิดนึงว่าก่อนจะมาเป็นสูตรนี้เนี่ยนะครับมันมาอย่างไรอันนี้อาจจะต้องเป็นเชิงคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะครับอ่าแปลงตอนนี้นะครับเราเรารู้แล้วว่าเราจะทําการนําข้อมูลในรูปของเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับไปใช้ในการคํานวณน,นะเพื่อประมาณประมาณการค่า y cap นะครับ ก็มาดูนะครับมาดูวิธีการในการสร้างตัวแบบหรือสร้างโมเดลนะครับเราจะสร้างโมเดลขึ้นมาจะหาสมการตัวนี้ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับก็บอกว่าในการสร้างโมเดลของ simple linear regression เนี่ยนะครับมันก็คือการสร้างสมการเส้นตรงนะครับโดยทำการหาค่าสัมประสิทธิ์ a กับ b อันนี้คือตัวหลักเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการทําหลังจากนี้นะครับเราจะหาค่าสัมประสิทธิ์ a กับ b ว่าเอ๊ะจะคํานวณค่า a ค่า b ออกมาได้อย่างไรนะครับโดยค่าสมการเส้นตรงตรงนี้นะครับจุดประสงค์หลักของมาก็คือมันจะต้องเป็นสมการเส้นตรงที่ผลรวมของเออร์เลอร์เนี่ยน้อยที่สุดผลรวมของเออร์เลอร์ตรงเนี้ยเอร์เลอร์เนี่ยหรือความคลาดเคลื่อนเนี่ยน้อยที่สุด ก็คือเมื่อลากเส้นตรงเสร็จปุ๊บมันต้องเข้าใกล้จุดทุกจุดในข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับนั้นความแตกต่างระหว่างค่าจริงกับค่าที่ประมาณการเนี่ยต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับจะทําให้ได้สมการเส้นตรงที่เมื่อวาดลงไปในกราฟแล้วเนี่ยนะครับจะใกล้เคียงกับจุดข้อมูลทุกจุดในกราฟมากที่สุดนะครับอ่าก็ยกตัวอย่างเช่นขยับไปที่ตารางก่อน เราไปเก็บข้อมูลมานะครับอ่าสมมติเรามีตัวอย่างนะครับก็คือเรามีอ่าข้อมูลของหมูนะครับอ่าเราไปทําการเก็บนะครับขนาดรอบกบนะครับเทียบกับน้าหนักตัวสตัวเลี้ยงเลี้ยงลูกหมูอยู่นะครับเลี้ยงลูกหมูนะครับอ่าตอนนี้คือมีหมูอยู่ห้าตัว ก็ทําการวัดนะครับหมูตัวที่หนึ่งนะครับวัดความยาวรอบอกนะครับอ่ก็ว,กวัดรอ,อบอกเนี่ยยาวสิบสองเซนเอาไปชั่งน้ำหนักปุ๊บยี่ห้ากิโลหมูตัวที่สองนะครับรอบอกสามสิบน้ําหนักสามสิบนะครับไล่ตามระดับตามเนี่ยเราอยากจะสร้างโมเดลเพื่อใช้ในการทํานายว่าเกิดวันนี้คือดีสูว่าเราไม่มีตาช่างนะครับนะครับแล้วพอไปเจอหมูมาตัวหนึ่งปุ๊บวัดรอบอกเสร็จนะครับอยากจะทําการทํานายนะครับว่า เอฟหมูขนาดรอบอกเท่านี้เนี่ยนะครับมันจะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือลักษณะของการหาความสัมพันธ์โอเคนะครับอ่าแล้วเราก็มีข้อมูลที่เป็น x หนึ่งตัวเป็นตัวแปรต้นนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำนายค่าของตัวแปรตามคือน้ำหนักหรือในทางกลับกันนะครับถว่าถ้าเรามีน้ำหนักเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะไปทำนายอ่าค่ารอบอกก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็เอาค่าน้ำหนักเป็น x เราบอกเป็น y นะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือข้อมูลนี้ต้องมีตัวแปรต้นหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเพื่อไปทําการคํานวณหาค่าตัวแปรตามนะครับอ่าะ้นจากข้อมูลชุดนี้นะครับจากข้อมูลชุดนี้เราก็ลองไปทําการพอดการาฟอ่าขอยัดย้อนกลับขึ้นไปอ่ะอย่าเพิ่งตกใจกับสมการนะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ทําความเข้าใจกันมานิดนึงเราก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่า เราอาจจะมคือไม่ได้ลงลึกในสมก,การพวกนี้มากนะคือเป็นการแค่แนะนำให้เห็นภาพว่าอสมก,การที่เราจะได้มาหลังสุดท้ายตรงเนี้ยนะครับที่จะไปใช้เนี่ยมันมายอย่างไรเท่านั้นเองนะครับเพาะั้นจากหมูห้าตัวข้อมูลเมื่อกี้นี้เอเดวก่อนตารางผมเป็นหมูใช่ไหมแต่ว่ากราฟผมใส่เป็นหมี โอเคก็คือมันมีการปรับนะครับแต่งพอใส่ตำรามาเสร็จอ่าเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีการปรับเนื้อหานะครับเป็นอาจจะปรับตารางไม่ได้ปรับรูปภาพอะไรประมาณเนี่ยนะครับหรือล้าเป็นหมีจำไม่ได้นะครับก่อนตารางหมูหรือหมีขอดูนิดนึงอ่ะนี่โอเคตารางผมใส่เป็นรูปหมูแต่รูปภาพใส่เป็นรูปหมี บางทีแบบตื่นมานั่งเขียนตอนดึกดึกลางคืนแรงต่างเนี่ยนะครับนีก็เบอร์เบอร์นะครับอ่ะก็จากข้อมูลจุดห้าจุดนะครับเราก็มาพอดกาฟนะครับอ่าลูกเอาเป็นหมูละกันเนาะลูกหมูตัวที่หนึ่งนะครับอ่าแกน x คืออ่าจริงๆอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะเอาแกน x แกน y มีค่าเป็น,ปนอะไรแสดงว่าอันนี้ผมก็น่าจะข้อมูลกลับนิดนึงนะครับก็คือรู้สึกข้อมูลผมแกน x คือรอบอกนะับจริงแกน x ต้องมาวางวางแนวนอนเนี่ยมันขอผ่ารูปรูปเกิดความผิดพลาดนะครับแสดงว่า อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างนะครับแล้วผลิตัณ์ภาพไม่ได้เปลี่ยนอ่ะอันนี้คือให้เห็นภาพก่อนนะครับ๋ยวเราเข้ามาคำนวณทีหนึ่งนันแกน x เมื่อกี้นี้คือถ้าเป็นรอบอกเนี่ยเราก็ต้องพอดกราฟแกน x เป็นรอบอกนะครับแล้วก็แกน y คือน้ําหนักหรือกลับกันนะครับคือถ้าเป็นแกน x เป็นน้ําหนักนะครับแกน y เป็นรอบอกก็จะพอดกราฟตามเนี้ยเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะหาสมการเส้นตรงเส้นหนึ่งที่ทําให้เมื่อลากแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับ เส้นตรงเส้นนี้อาจจุดพวกเนี้ยมากที่สุดนะครับทำให้อะเลอร์เนี่ยน้อยที่สุดนะครับตัวเอเลอร์เนี่ยนะครับก็สามารถวัดได้โดยการลากจุดมาขนานแกน y นะครับลากจุดขนานแกน y เพื่อให้เห็นว่าไอ้จุดนี้กับเส้นเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะครับมันห่างกันเท่าไหร่เราอยากได้เส้นตรงที่มีความห่างรวมของแกน y เนี่ยน้อยที่สุดแสดงว่าเป็นจุดที่มันใกล้เคียงความจริงมากที่สุด โอเคไหมครับถ้าผมมีอีกเส้นหนึ่งผมลากเส้นนี้มาลากเส้นนี้มาซึ่งสมการถ้าเส้นนี้ปุ๊บสมการของเส้นตรงก็จะเปลี่ยนไปความชันเปลี่ยนตำแหน่งตัดแกน x อตำแหน่งตำแหน่งตัดแกน y เปลี่ยนก็ทําให้ค่า a เปลี่ยนค่า b เปลี่ยนโอเคนะครับซึ่งถ้าเป็นเส้นนี้นะครับก็พบว่าความแตกต่างระหว่างจุดกับเส้นเนี่ยก็จะยาวมากขึ้นซึ่งมันก็อาจจะไม่ดี เราอยากได้เส้นที่มันให้เส้นที่มันให้ค่าผลรวมของความยาว่าของจุดนะครับความต่างของจุดกับเส้นตรงเนี่ยน้อยที่สุดนะครับอ่านี้ขอญาติลบอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งถ้าเราได้เส้นตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะได้สมการซึ่งใช้สามารถที่จะนําไปใช้เป็นโมเดลในการทํานาย ได้ทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะครับเกิดเรารู้ว่า่าหมูน้ําหนักสี่สิบนะครับหมูน้ําหนักอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมใส่เลเบลผิดหรือเปล่านะครับอาจจะใส่เลเบลผิดหรืออะไรเดี๋ยวขอยนุาไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติวาตามตามเนี่นะครับสมมหมูน้ําหนักสี่สิบอยากรู้ว่าเส้นรอบอกเท่าไหร่ นะครับ40คือจุดนี้อ่าเราก็ไปดูอ่าก็แดงว่ามันใกล้เคียงกับ50แต่อาจจะเป็น48 49อะไรประมาณเนี่ยอันนี้คือเราสามารถใช้ในการทำนายได้หรือแบบแนวโน้มในอนาคตนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆ x เพิ่มไปเรื่อยๆก็ดูแนวโน้มว่าเอ๊มันไปตัดกับจุด y ที่จุดไหนนะครับอันนี้คือลักษณะอ่าของการทำนาย การวิเคราะห์เพื่อในนำไปใช้ในการทำนายข้อมูลในรูปของ linear regression โอเคนะครับก็อันนี้คือแสดงให้เห็นภาพนิดนึงนะครับส่วนตัวรูปภาพตรงนี้ขออภัยนะครับเดี๋ยวต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้ให้ให,ให้ให้เห็นให้เห็นจุดประสงค์ของโมเดลนี้ก่อนนะครับ อ่สิ่งที่ต้องการย้ำอีกทีหนึ่งนะครับโมเดลตัวรีเนียร์เลกชันเนี่ยเราต้องการสมก,การเส้นตรงนะครับเรามีข้อมูลมาเรารู้ x เรารู้ y มาชุดหนึ่งนะครับซึ่งจริงเขาบอกว่าข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลมาเนี่ยเราอาจจะต้องต้องการข้อมูลที่เยอะมากๆอ่ข้อมูล5ตัวเนี่ยอาจจะยังน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องการที่จะสร้างโมเดลหรไรเราอาจจะต้องใช้ข้อมูลเป็นร้อยตัวนะครับอ่ห้าสิบตัวร้อยตัวพันตัวอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนํามาสร้างเป็นสมการเส้นตรงที่คิดว่าน่าจะทำให้มันได้ใกล้เคียงกับข้อมูลที่มีอยู่มากที่สุดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะสร้างสมการหรือว่าจะหาค่า a กับค่า b เนี่ยได้อย่างไรนะครับเมื่อมีข้อมูลต่างๆมาแล้วนะครับเราจะหาค่า a กับค่า b เพื่อให้เป็นค่าที่ใช้ในการใช้สำหรับสมการเส้นตรงเนี่ยได้อย่างไรนะครับ ก็มาดูวิธีการ في. อย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากได้สมการเส้นตรงที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะครับเราต้องการสมการเส้นตรงที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทําการนิยามก่อนว่าเอ๊ะแล้วเราจะวัดค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวค่าของ าการวัดค่าความคาดเคลื่อนเนี่ยนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันการวัดความคาดเคลื่อนเนี่ยก็คือการวัดความแตกต่างระหว่าง y ประมาณการกับ y จริงนะครับเป็นการวัดความแตกต่างระหว่าง y แค p กับค่า y จริง y แค p คือ y ที่ได้จากสรรมการ ax บวก b เมื่อกีน้นี้ส่วน y จริงคือ y ที่อยู่ในตารางข้อมูลที่เราไปเก็บมาโอเคนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นค่าความคาดเคลื่อนเนี่ยก็คือความแตกต่างระหว่าง y cap คือ y ประมาณการกับค่า y จริงนะครับอ่าโดยเราจะคิดจากระยะทางคือค่าเป็นบวกเสมอนะครับคิดจากระยะทางคือค่าเป็นบวกเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอ่าผมมีค่าของแกน x แกน y นะครับอ่ามีจุดข้อมูลอยู่ อ่าเสร็จปุ๊บจงลากเส้นตรงหนึ่งเส้นนะครับจงลากเส้นตรงหนึ่งเส้นที่ทำให้ค่าเออร์เลอร์รวมของจุดทั้งหมดเนี่ยเทียบกับอ่าจุดอ่าตำแหน่งแกนไบค์บนเส้นเนี่ยน้อยที่สุดนะครับอ่าโซผมไล่เส้นตรงมาเส้นหนึ่งคือเส้นนี้อ่าเส้นตรงมาเส้นหนึ่งอันจริงต้อขอขอเขียนใหม่ให้เมื่อกี้เขียนจุดก่อนมันจะจะวาดย่าต้องขอขอเขียนเส้นตรงก่อน มีเส้นตรงเส้นหนึ่งจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่สมมติเอาสี่จุดแล้วกันมีสี่จุดนะครับเส้นตรงเส้นเนี่ยทําให้เออร์เลอร์เนี่ยน้อยที่สุดเหมือนถ้าเราเปลี่ยนเส้นตรงใหม่ปุ๊บนะครับอ่าบอกเอารากมาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะห่างห่างขึ้นต่างๆเนี่ยสมมตินะครับอสมมติผมได้เส้นมาเส้นหนึ่งคือเส้นเส้นเนี่ยนะครับอุ้ย เส้นเนี่ยนะครับเป็นเส้นที่ให้ค่า error น้อยที่สุดนะครับซึ่ง error ก็คือลากตั้งฉากกับแกนแกน y านะครับอ่าสมมติว่า error เนี่ยมันมี error เท่ากับหนึ่งคำนวณแล้วนะครับเ r r o r เทียบกับจุดเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการถามว่าผลรวมของ error ทั้งหมดเนี่ย โดยการคิดจากความแตกต่างระหว่างข้อมูลจริงกับค่า y cap ไอเส้นตรงนี้คือ y cap นะครับค่าจุดเนี่ยคือค่า y จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอาค่า y จริงลบ y cap นะครับ error ตรงเนี้ยคำนวณได้จาก y จริงลบ y cap นะครับ y จริงลบ y cap จุดที่1น,นะครับจุดที่1 y จริงมันมากกว่า y cap โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น y จริงลบ y cap เนี่ยจุดที่1เนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ที่1 อันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สอง y จริงมันน้อยกว่า y cap โอเคนะครับ y cap คือค่า y ที่อยู่บนเส้นตรงดังนั้น y จริงน้อยกว่า y cap y cap ม,มีมีค่ามากกว่าถ้าเราเอา y จริงลบ y cap ก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งพอพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับอ่าเรากำลังหาความแตกต่างนะครับโดยคำนวณค่า ความคาดเคลื่อนเนี่ยคือเอาค่า y จริงลบ y แคปหรือแม้จะแม้แต่จะกลับกันก็ได้คือเอา y แคปลบ y จริงมันก็กลับกันก็คือจุดแรกก็จะกลายเป็นลบหนึ่งจุดสองก็กลายเป็นหนึ่งนะครับมันจะมีค่าเท่ากันอ่าลักษณะของขอค่าคาจะเป็นลักษณะเท่าอ่าถ้าเป็นผลรวมนะครับจะมีค่าเท่ากันจุดที่สามนะครับ y จริงมากกว่า y แคปเพราะฉะนั้นจุดที่สามความแตกต่างก็เป็นหนึ่ง จุดที่4ี่ y จริงน้อยกว่า y แคปก็จะกลายเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราหาผลรวมของความแตกต่างของค่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็กลายเป็นหนึ่งบวกกับลบหนึ่งบวกกับหนึ่งบวกกับลบหนึ่งโอเคไหมครับอ่าคือถ้าเราใช้ความแตกต่างจากสมการโดยตรงเนี่ยนะครับ มันก็คือการเอาค่าที่ได้จากการคำนวณคือ y จริงลบ y แคปเนี่ยเอาค่าบวกบวกกับค่าลบบวกกับค่าบวกบวกค่าลบบวกเสร็จปุ๊บนะครับ1บวกลบหนึ่งบวก1บวกลบ1มันก็คือศูนยมันค่าที่คำนวณได้ผลรวมเนี่ยคือศนแสดงว่าสมการนี้นะครับมันก็จะบอกว่าความแตกต่างหรือความคลาดเคลื่อนระหว่าง y จริงกับ y แคปเนี่ยเป็นศูนย์คือไม่มีเลยแสดงว่าเส้นนี้เพอร์เฟกมากเอาไปทํานายปุ๊บมันทานายข้อมูลได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ซึ่งจริแล้วมันไม่ใช่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการหาความคาดเคลื่อนหรือว่าความแตกต่างระหว่างวยจริงกับยแคร็บเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะคํานวณจากค่าจริงของมันได้นะครับะฉะนั้นเราก็จะทําการคํานวณจากค่าโดยการเอาเฉพาะระยะทางมาคํานวณเราไม่สนใจทิศทางนะครับอ่าก็แสดงว่าเราจะทําการหาว่าไอ้มันต่างกันเท่าไหร่อันนี้ต่างกันหนึ่งตรงนี้นะครับต่างกันหนึ่ง ตัวน,นี้ต่างกันหนึ่งตัวน,นี้ต่างกันหนึ่งเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยถ้ารวมปกติก็คือสี่ต่างกันสี่หน่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเป็นตัวที่บอกว่าเวลาทําการคํานวณหาค่าความต่างเนี่ยเราจะคิดเฉพาะระยะทางที่เป็นบวกเสมอคิดเฉพาะระยะทางที่เป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทําการหาผลรวมของค่าที่เป็นบวกเสมอเนี่ย มันก็มีหลากหลายสมการนะครับอย่างเช่นเราอาจจะหาผลรวมนะครับโดยการหาค่าแอบสูตค่าสมบูรณ์ซึ่งตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ใช้ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปคือไม่สนใจทิศทางนะครับเราสนใจแค่ระยะทางเพราะฉะนั้นะอเอา y ลบ y cap นะครับใส่เป็นค่าสมบูรณ์ให้มันก็คือตัดเครื่องหมายทิ้ง โอเคนะครับแล้วหาค่าผลรวมของทุกจุดรวมกันก็ได้เป็นสมการนี้ออกมาสมการนี้อัน,นเออร์เลอร์คือผลรวมของ y จริงลบ y c a p ที่อยู่ในค่าสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นแบบที่หนึงนะครับที่เราสามารถที่จะนำไปใช้วัดค่าของความคลาดเคลื่อนของสมการเส้นตรงกับค่าจริงได้โอเคไหมครับ หรือเราอาจจะคำนวณโดยการใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือใช้ฟังก์ชันของ y จริงลบ y แคปยกกำลังสองก็ได้นะครับยกกำลังสองคือค่าติดลบเมื่อกี้นี้ถ้าเป็น y จริงลบ y แคปได้ลบหลบหยกกำลังสองลบหบคูณลบหก็ได้1นึ่งันั้นไอเครื่องหมายลบก็จะหายไปอันนี้ก็คือใช้ตัวยกกำลัง นะครับคือเราไม่เราอาจจะไม่สนใจไอตัวขนาดของความห่างที่แท้จริงของมันนะครับเราสนใจเพียงแค่ว่าผลรวมอันไหนมากน้อยกว่ากันนะครับคือถ้าหากว่าเราสนใจค่าที่มันเป็นผลห่างที่แท้จริงเนี่ยถ้ายกกำลังสองจริงๆต้องถอดสแควร์รูทให้มันด้วยนะครับอ่าเปลนถ้าค่าถ้าค่าแท้จริงมันคือ y จริงลบ y แคปยกกำลังสองทั้งหมดถอดสแควร์รูท นะครับพอยกกำลังสองเสร็จปุ๊บถอดสแควร์รูทจะได้เป็นค่าระยะทางที่แท้จริงนะครับแต่ว่าการคำนวณก็จะซับซ้อนเข้าไปมากขึ้นอ่าก็เลยบอกว่าโอเคจริงๆคือเราไม่สนใจระยะทางที่แท้จริงเราก็ไม่จำเป็นต้องสนใจถอดสแควร์รูทก็ได้นะครับคำนวณแบบลดลดเร็วก็คือแค่ยกกําลังสองก็ได้โอเคนะครับค่าน้อยยกกำลังสองก็จะน้อยค่ามากยกกำลังสองก็จะมากตามไปด้วยอ่ะ ก็ทําให้เราก็สามารถที่จะสร้างฟังก์ชันเพื่อวัดค่าความพัดเคลื่อนเนี่ยได้หลากหลายฟังก์ชันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกฟังก์ชันแบบไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับจะนําไปใช้ก็ต้องดูว่าฟังก์ชันนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรโอเคนะครับเหมือนกับไอตัวเอทเพรสเซลที่ให้เราไปทํานะครับซึ่งเราก็มีฟังก์ชันแมนฮัตตันอ, Manhattan อยู่อาจจะไม่เหมาะสมก็ต้องไปหาฟังก์ชันที่มันเหมาะสมมันก็มีหลากหลายฟังก์ชันนะครับ อ่าตัวนี้โอเคนะครับอันนี้คือฟังก์ชันของค่าความคลาดเคลื่อนอ่เพะ,ะน้นพอเรามีฟังก์ชันค่าความคลาดเคลื่อนเสร็จปุ๊บนะครับอ่าส่วนถัดไปนะครับส่วนถัดไปถ้าเราเอาค่าของฟัง,ฟงก์ชันนี้นะครับมาลองพอดกราฟดูอันนี้คือค่าความแตกต่างที่เป็นอยู่ในรูปของค่าแอบสูทร อันนี้คือ,อผลรวมของยกกำลังนะครับ y จริงลบ y แคบยกกำลังสองนะครับถ้าเราเอาค่าของค่าความคาดเคลื่อนตรงนี้เนี่ยนะครับมาลองพอดการาฟดูนะครับลองพอดการาฟดูว่าเมื่อค่า x เปลี่ยนไปหรือค่าตำแหน่ง a เปลี่ยนไปเนี่ยค่าเออร r ที่คำนวณได้นะครับค่า y คือค่า e er อ r o r เเนี่ยที่คำนวณได้เนี่ยค่ามันจะเป็นอย่างไร ถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นผลรวมของอค่าแอบสุดหรือค่าสมบ,บูรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเส้นตรงแล้วหักมุมตัดสอกก็คือพอติดลบปุ๊บเนี่ยนะครับถึงจุดที่มันต่ำสุดเนี่ยถัดไปเนี่ยก็จะกลายเป็นชันขึ้น,นชันลงและชันขึ้นคือแบบเป็นเส้นตรงหักสอกเลยนะครับอันนี้คือถ้าเราค่าเออร์เรอร์มาพอดการาฟนะครับเราจะได้ค่าเออร์เนี่ยในรูปนี้ โอเคนะครับในขณะที่นะครับในขณะที่ถ้าเราเอาค่าเออร์เลที่อยู่ในรูปของความแตกต่างยกกําลังนะครับมันจะเป็นรูปลังนะครับรูปรูปเส้นโค้งนั้นะลักษณะของมันก็คือมันจะมันจะไม่มันจะไม่หักศอกเนี่ยนะครับนันมันจะเป็นรูปอ่าเป็นเป็นเคอร์ฟนะครับเป็นเส้นโคง้ง ก็จะเป็นสองลักษณะนะครับเป็นเป็นค่าเออร์เลอร์สองแบบซึ่งก็สามารถใช้ใช้ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้จากรูปข้างบนเมื่อกี้นี้นะครับในการที่เราจะทำการหาค่าความคาดเคลื่อนต่ำสุดนะครับต่ำสุด ไอตัวค่าความคลาลื่อนต่ําสุดเนี่ยก็คือเราอยากจะได้จุดเนี่ยจุดที่มันอยู่ใต้สุดเลยเนี่ยอยากจะรู้ว่าไอจุดจุดที่มันทําให้ค่าเออร์เรน้อยสุดเนี่ยมันตรงกับตําแหน่งค่า x หรือค่าค่า a เนี่ยเท่าไหร่นะครับค่า a เนี่ยเท่าไหร่เช่นเดียวกันไอจุดที่มันโค้งต่ําสุดตรงนี้นะครับมันตรงตําแหน่งแกน x ตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่โอเคนะครับสิ่งที่เราต้องการได้คือ เราอยากรู้นะครับถ้าต้องการหาค่า a นะครับแกนเนี่ยก็คือแกนของ a เมื่อเอาแกน a มา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 ตั้งเนี่ยนะครับ a เป็นเท่าไหร่ที่ทำให้ error น้อยสุดเช่นเดียวกันนะครับต้องการหาค่า b นะครับถ้าเราเอา b มาตั้งเทียบกับ error เ,เนี่ยเส้น error ปุ๊บขยับค่า b มาปุ๊บ b เป็นเท่าไหร่ที่ทำให้ค่า error เ,เนี่ยต่ำสุดนะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชัน absolute อ,อย่างที่บอกก็คือหาจุดที่มันแหล,ลมสุดตรงเนี้ย ถ้าใช้ฟังก์ชันยกกําลังนะครับหาจุดที่ต่ําสุดคือโคง้งมนสุดข้างล่างสุดนะครับซึ่งในการหาไอตัวจุดต่ําสุดเนี่ยนะครับจริงๆคือเราสามารถที่จะใช้เทคนิคของการหาตัวหนึ่งที่ทําให้เราสามารถหาได้ง่ายสุดก็คือใช้เรื่องของทางแคลคูลัสอย่างที่บอกที่คุยกันเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี้นะครับก็คือการหาอนุพันธ์หรือการหารฟ รเราสามารถที่จะทําการดิฟนะครับตัวอนุพันธ์ตัวฟังก์ชันยกกําลังสองเมื่อกี้นะครับเพื่อให้ได้ค่าจุดที่มันอยู่ต่ําสุดของตัวเคอร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในในส่วนของการคํานวณหาตรงเนี้ยนะครับในนักในในในวงการคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็จะชอบฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันยกกําลังมากกว่าเพราะมันสามารถทําการเอาไปดิฟได้ โอเคนะครับฟังก์ชันกกํากลังเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ความรู้เรื่องของดิฟเนี่ยเข้ามาหาจุดที่มันอยู่ต่ําสุดได้นะครับแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นแอบส์ลูดเนี่ยมันไม่สามารถที่ใช้หลักการของดิฟเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือเราอยากได้จุดต่ําสุดนะครับขอว่าจุดต่าสุดคืออะไรจุดต่าสุดคือเป็นจุดที่มีสมการมีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับที่มันไปสัมผัสกับตัวจุด นะครับแล้วมีความชันเท่ากับศูนย์มีความชันเท่ากับศูนย์นะครับเราจะทําการคํานวณหาเส้นตรงนะครับจะทําการคํานวณหาค่าความชันของ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 เส้นเนี่ยนะครับเมื่อสัมผัสกับกับเคอร์ฟเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําการหาเส้นที่สัมผัสกับเคอร์ฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีเส้นตรงเนี่ยมีเส้นเนี่ยนะครับเส้นสัมผัสไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันจะมีเส้นที่สัมผัสที่ต่ําสุดเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ให้ค่าความชันเป็นศูนย์ก็คือเส้นที่มันขนานกับแกน x นะครับที่อธิบายไปในช่วงต้นละนะครับนั้นเส้นที่มาขนานแกน x แล้วสัมผัสกับเส้นโค้งเคอร์ฟตรงเนี้ยนะครับความชันเป็นศูนย์ปุ๊บแสดงว่าไอจุดนี้เนี่ยมันคือจุดที่ต่ําที่สุดเออเลอร์ที่น้อยที่สุดนะครับ ในขณะที่ถ้าเป็นไอตัวสมการแอบส์ลูดเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะใช้ไอตัวดิฟนะครับในการหาจุดนี้ได้ว่าเอจุดนี้มันเป็นจุดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมที่จะใช้อ่าฟังก์ชันยกกำลังสองเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันหลักนะครับในการหาค่าความคัดเคลื่อนเพื่อจะเอามาดิฟเพื่อหาไอตัว่าจุดที่ทําให้ค่าเออร์เลอร์ต่ำสุดอ่าโอเคนะครับอ่าถ้าจะมาดูนะครับวิธีการในการ หาค่าต่ําสุดนะครับว่า a เป็นเท่าไหร่ b เป็นเท่าไหร่ที่ทําให้ค่าเอ r o r ต่ําสุดนะครับอ่าซึ่งก็จะอ่าคือรูปเนี้ยนะครับเราอยากจะหาค่า a นะครับสมการของเราย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสมการของเราคือ y แคปเท่ากับ a x บวก b โมเดลนี้ต้องการหาค่า a และค่า b ที่ทำให้ e อ r o r น้อยที่สุด นะครับเอเอร์ของเราคือ y จริงลบ y แคปนะครับถ้าต้องการไปดิฟคือยกกำลังสองนะครับ,รบอันนี้คือตัวสมการเอเอร์ของเราสมการค่าความคาดเคลื่อนนะครับพอเราได้สมการนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับอ่าทันี้เป็นเป็น x i ด้วยนะครับก็คือ x แต่ละตัวงนั้น y y c a p i เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a x i บวก b นะครับเราลองเอาค่าของ x i แต่ละตัวมาปุ๊บพอได้ y i y i เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาเข้าสมการนะครับหาค่าความคลาดเคลื่อนนะครับซึ่งถ้าเราใช้สมการยกกำลังสองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำการดิฟนะครับเทียบกับค่า a แล้วก็ดิฟเทียบกับค่า b เพื่อให้ได้สมการให้ให้ได้จุดนะครับจุดที่มันต่ำที่สุด นะครับจุดที่มันต่ําที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อนะครับก็คือเราจะทําการดิฟเออร,เอร์เทียบ a นะครับอ่าดิฟเออร์เรเทเียบ b โอเคนะครับเราต้องการหาค่า a หาค่า b a เท่าไหร่ที่ทําให้เออร,เอร์น้อยสุด b เท่าไหร่ที่ทําให้เออร์น้อยสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการอ่าหาสองตัวนะครับ เอาเออ่าเออร์เทียบ a นะครับเออเทียบที่น้อยที่สุดก็คือความชันเป็นศูนย์นะครับอ่าก็เออร์เทียบ a เนี่ยให้มีค่าเป็นศูนย์อ่าอันนี้จะได้ค่าอ่าของ a ออกมาเอาเออร์เทียบ b นะครับก็คือเหมือนกันอ่าได้ได้ตัวเส้นความชันเป็นศูนย์นะครับก็จะได้อ่าค่าของ b เนี่ยตำแหน่ง b ที่มันน้อยที่สุด เนะพราะได, A, ได, A, ได B, ะ้ได้เอได้บีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็คือสามารถที่จะเอาไปใช้สร้างเป็นโมเดลของสมก,การเส้นตรงได้ได,ได้ได้ทันทีโอเคเนาะอันนี้คืออ่าที่ไปที่มานะครับอ่าแผนหลังจากนี้นะครับก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วจะดิฟยังไงนะครับอ่าก็จะมาดูทีละตัวอ่เริ่มจากสมก,การที่หนึ่งนะครับ่าเราพิจารณาเออร์เลอร์เทียบ A นะครับเออเทียบเ จากเออร r เลอร A เทนี่ยนะครับเราก็ทำการแตกสมการนะครับไอตัว e er อ r o r เนี่ยนะครับก็คือซิกมาของ y จริงลบ y แคปยกกำลังสองอันนี้คือสมการ e er อ r o r อ่าตัวนี้คือสมการ e er อ r o r นะครับเขียนจาก e er อ r o r เนี่ยก็คือเขียนเป็นสมการนะครับเป็นซิกมาของ y จริงลบ y แคปยกกำลังสองโอเคนะครับเทียบกับ d ิฟ a นะครับเทียบกับดิฟเอ่าก็เขียนตามนี้อ่าซึ่งดิฟของซิกมานะครับดิฟของซิกมาเอ็กซ์มันจะมีค่าเท่ากับซิกมาดิฟเอ็กซ์ก็คือดึงซิกมาออกมานะครับดึงผลรวมออกมาเพราะฉะนั้นอ่าดิฟของซิกมาเออร์เลอร์ตรงนีนนะ้มันก็คือซิกมาของดิฟเออร์เลอร์ โอเคนะครับมันก็กลายเป็นดึงซิกมากมาปุ๊บก,กลายเป็นดิฟของเออร์เลอร์กำลังสองนะครับอ่าเทียบกับดิฟเออันนี้คือสุดที่หนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าคราวนี้นะครับพออ่าได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บ ก็บอกว่าเมื่อไอตัว y cap ตัวนี้เนี่ยนะครับ y cap ตัวนี้มันก็คือสมการเนี่ยคือ ax บวก b นะครับเราก็แทน ax บวก b เนี่ยเข้าไปใน y cap นะครับเข้าไปใน y cap เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นอ่า sigma นะครับ m a ของ d i yi ยังเหมือนเดิมนะครับลบกับไอตัว y cap เนี่ยคือก้อนนี้ลบกับก้อนของ y cap นะครับมันก็คือ a x บวก b นะครับ x นี่คือ x i นะครับ a x i บวก b นะครับส่วนข้างล่างนี่เหมือนเดิมนะครับเป็นเทียบกับดิฟ a อ่าโอเคนะครับอ่าซึ่งไอ้ก้อนนี้ทางก้อนเนี่ยก็คือเราต้องการได้ตัวที่น้อยสุดก็คือศูนะครับอ่าก็ก้อนนี้นะครับอยากจะให้มันดิฟแล้วมีค่าเป็นศูนย์ะพอมีค่าเป็นศูนย์ปุ๊บแสดงว่าตัวนี้เนี่ยจะได้ตำแหน่ง a ที่มันให้เออร์เลอรน้อยสุด กระจายลบเข้าไปนะครับ y y i ลบก้อนนี้นะครับกระจายลบเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ a x ลบ b นะครับ่าได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับลบ a x ลบ b กลายเป็น่า d ิฟของ y i นะครับลบ a x i ลบ b ทั้งหมดกำลังสองเหมือนเดิมข้างล่างก็เทียบกับดิฟ a เหมือนเดิม จากนั้นนะครับดิฟก้อนนี้ยกกําลังสองนะครับดิฟก้อนนี้ยกกําลังสองดิฟเอ็กกำลังสองจะมีค่าเท่ากับสองเอ็กดิฟเอ็กโอเคนะครับดิฟเอ็กเอ็กคือก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับยกกําลังสองก็เท่ากับสองก้อนนี้ทั้งก้อนดิฟก้อนมันเองอเพราะฉะนั้นจากดิฟเอ็กกำลังสองเนี่ยก็คือสองก้อนนี้นะครับแล้วก็ดิฟก้อนมันเอง ข้างล่างเหมือนเดิมคือเทียบกับดิฟเอก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าอันนี้คือกำลังเล่าถึงที่ไปที่มาของสูตรที่เราจะไปใช้แต่พอสุดท้ายปุ๊บพอเราแก้สมก,การได้เสร็จแล้วเนี่ยตัวเราเราเองเนี่ยก็คือง่ายคือหยิบสูตรไปใช้เลยโดยมันอาจจริงๆคือไม่ต้องสนใจที่มาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือพอเราเรียนปุ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่ามันมาจาก,จาก,จ,ากจากที่ไหนยังไงเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจเรื่องของการวิเคราะห์มากขึ้นนะครับ ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้สมการนี้ออกมานะครับอ่าเป็นซิกมาของสองก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งดิฟกับก้อนนี้เทียบกับดิฟเอนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนนะครับสมการบนอ่ะ x ดิฟ x นะครับเทียบกับดิฟเอเนี่ยเราก็ทําการเอาดิฟเอตัวเนี้ยนะครับไปพิจารณาอีกก้อนดิฟนะครับดิฟบนเทียบกับดิฟล่างนะครับก้อนบนนะครับก้อนบน มันจะกลายเป็นอพอเท่าเทียบดิฟเอปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาเฉพาะเทอมที่เป็นสัมประสิทธิ์เอนะครับไอเทอมเทอมอื่นๆเนี่ยนะครับจริงๆก็คือมันมันก็มันมีค่าเป็นหนึ่งะะนะครับงฉะั้นไอตัวเนี้ยนะครับเราจะทําการพิจารณาเฉพาะเทอมที่เป็นตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์เอเท่านั้นนะครับตัวอื่นก็โอเคตัดไป ดังนั้นนะครับไอตัวที่เป็นสัรพสิทธิ์ a เนี่ยมันเป็นค่าติดค่าตัวแปรคือลบ x นะครับมันเป็นลบ ax นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เหลือของการดิฟก้อนนั้นเนี่ยนะครับจะได้ค่าลบ xi ออกมาโอเคนะครับดิฟเดีย๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนอดิฟเทิมเนี่ยนะครับเราจะทำการ ดิฟตัวเนี้ยนะครับมันจะดิฟเทอมนี้ออกมาปุ๊บนะครับก็จะพิจารณาเทอมที่มีตัวแปรองกับ a นะครับซึ่งมันมันคือค่าของตัวแปร xi นะครับ xi ขา้างหน้า xi เนี่ยมันเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้จากก้อนนี้นะครับทอนปุ๊บเนี่ยก็จะคือเป็นค่าของลบ xi นะครับก็จะกลายเป็น xi นะครับคูณกับก้อนหน้านะครับก้อนหน้าก็คือ2 คอนเดิมอโอเคเนาะแผนพอได้สมการนี้เสร็จปุ๊บนะครับอ่าทำให้สมการมันง่ายขึ้นก็คือหารสองทั้งสองข้างนะครับสองหารศูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมสองหารเทอมนี้นะครับสองก็หายไปอ่าก็ได้เป็นสมการนี้ออกมานะสมการนี้ออกมา จากนั้นก็กระจาย x เข้าไปนะครับกระจาย x เข้าไปกลายเป็นเอา x นะครับลบ xi เนี่ยคูณกับ yi ได้เป็นลบ xi yi เอาลบ xi คูณกับลบ axi ได้เป็นบวกนะครับลบกับลบเป็นบวกได้เป็นบวก axi กําลังสองเอาลบ xi คูณกับ b ก็ได้เป็นบวก bxi โอเคนะครับได้เป็นสมการนี้ออกมาอ่าอันนี้คือเรากระจายตัวลบ xi เข้าไปในอ่คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บหน้าเรียบร้อยนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็กระจายเทอมซิกมาเนี่ยเข้าไปในแต่ละก้อนนะครับกระจายเทอมซิกมาเข้าไปในแต่ละก้อนก็จะกลายเป็นอ่าซิกมาก้อนที่หนึ่งนะครับบวกกับ ซิกมาก้อนที่สองบวกกับซิกมาก้อนที่สามนะครับกระจายซิกมาเข้ามาเข้ามานะครับในแต่ละเทอมอ่าไอก้อนที่หนึ่งนะครับซิกมาของลบเซเนี่ยเราสามารถทำการาดึงลบออกหน้าอ่าหน้าหน้าซิกมาได้นะครับก็คือดึงลบไป้ข้างหน้านะครับแล้วข้างในก็เป็นซิกมา x i y กนะครับ ก็คือไปกลายเป็นเครื่องหมายนะครับอันนี้เป็นบวกเหมือนเดิมอ่ะพอเป็นลบเสร็จปุ๊บนะครับย้ายข้างเครื่องหมายลบตัวนี้ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นบวกก็ทําให้นะครับอ่าได้เป็นสรรมการออกมาว่าซิกมาของ x i y i เท่ากับไอเทมที่เหลือสองก้อนนี้อ่าก็ได้เป็นสองก้อนนี้ออกมาอ่าอันนี้เป็นสมการอ่าที่ได้อ่ะโอเคนะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายเราทําการดึงตัวสัมประสิทธิ์นะครับดึงสัมประสิทธิ์ a นะครับซิกมาเ x เนี่ยเราสามารถดึงสัมประสิทธิ์ a ออกมาดึงค่าของที่ a ออกมากลายเป็น a อซิกมาเกําลังสองดึงค่าของที่ b ออกมานะครับ a กับ b มันคือค่าของที่นะครับของทุกเทอมมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นดึง b ออกมาปุ๊บเทอมหลังก็จะกลายเป็น b ซิกมานะครับ ส่วนเทอมหลังสุด x y นี่คือตัวแปรนะครับไม่มีอะไรดึงออกมาก็เท่ากับก้อนเดิมอันนี้คือสมการที่สามจุดหนึ่งเก้าได้สมการนี้ออกมาเรียบร้อยละรอไว้ก่อนโอเคนะครับอ่าสมการนี้เรียบร้อยปุ๊บเก็บไว้ก่อนอสมการสามจุดหนึ่งเก้านะครับอ,อันนี้คือจบก้อน a เอาเออร์เลอร์เทียบ a เออร์เลอร์เทียบ a ได้สมการสามจุดเก้าพักไว้ก่อนโอเคนะครับอาต่อมานะครับมาดูเออร์เลอร์เทียบ b หลักการคล้ายกันเหมือนกันเลยนะครับเออร์เลอร์เทียบ b สมการเออร์เลอร์นะครับก็ y ลบ y i กํบบาลังสองนี่เหมือนเดิมขออนุญาตผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะครับเ,เสร็จปุ๊บนะครับดิฟของซิกม่านะครับก็ดึงซิกม่าออกมา กลายเป็นซิกมาของดิฟเออร์เนะครับเทียบ B ก็เปลี่ยนจาก A เป็นเทียบ B นะครับเออร์ er ror, ตรงนี้เหมือนเดิมเออร์ er ror, คือ AX บวก B นะครับเนั้นเปลี่ยน Y Cap เป็น AX บวก B นะครับอ่าก็เทียบ B เหมือนเดิมอ่ากระจายอ่าถอดวงเล็บออกไม่กระจายถอดวงเล็บออกปุ๊บก็กลายเป็น Y I ลบ AX ลบ B นะครับอ่ากำลังสองเทียบ B อันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวเทียบ A เมื่อกี้นี้นะครับ จากนั้นดิฟกำลังสองนะครับก็คือ 2X งดิฟ x นะครับก็คือสองก้อนนี้คูณกับดิฟก้อนเดิมแต่คราวนี้มาเทียบกับ B พอเทียบกับ B ปุ๊บนะครับเราก็พิจารณาเฉพาะเทอม B ก้อน B ไอดิฟที่เป็นก้อน B ก้อนอื่นก็อ่าโอเคตัดทิ้งงั้นไอลบ B นะครับเทียบกับ B ข้างล่าง สัมประสิทธิ์ของลบ b ข้างบนก็คือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือค่าของลบหนึ่งออกมาโอเคนะครับจะดูสัมประสิทธิ์ของตัวแปรข้างบน่าได้ค่าเป็นค่าลบหนึ่งนะครับข้างหน้าเป็นสองก็หารสองทั้งสองฝั่งนะครับหารสองทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นตัดสองทิ้งก็ได้เป็นสมการนี้ออกมาเรียบร้อยอ่าจากนั้นเอาลบหนึ่งคูณกระจายเข้าไปนะครับลบหนึ่งคูณกระจายเข้าไปเพราะฉะนั้นจาก y ก็กลายเป็นลบ y จากลบ ax ก็กลายเป็นบวก ax จากลบ b ก็กลายเป็นบวก b ได้สมการนี้ออกมาเ,เดี๋ยวผมขอขยับได้สมการนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับกระจายตัว sigma เข้าไปในแต่ละเทอม นะครับมีสามก้อนนะครับก็กลายเป็นซิกมาของก้อนลบ y ซิกมาของก้อนลบอ่าบวก ax ซิกมาของบวก b นะครับอ่าไอตัวลบนะครับตัวลบเราก็ดึงออกมาหน้าซิกมากลายเป็นลบซิกมา y นะครับบวกซิกมา ax บวกอ่าอันนี้อาจจะอ่าไอซิกมา b เนี่ยก็คือ b มันเป็นค่าคงที่ รเราก็สามารถดึง B ออกมาหน้ากซิกมาได้นะพอดึง B ีออกมาจากซิกมาปุ๊บข้างในก็คือมันก็จะกลายเป็นเหลือหนึ่ง 1, นะครับก็กลายเป็นซิกมาของหนึ่งซิกมาบคือเอา B บวกกัน N ครั้งนะครับซิกมา b คือเอา B บวกกัน N ครั้งซิกมาหนึ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับซิกมาหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ N ซิกมาหนึ่งก็คือเอาหนึ่งบวกกัน n ครั้งหนึ่งบวก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 กัน n ครั้งก็คือมีค่าเท่ากับ n นะครับเพราะฉะนั้นซิกมา b ก็คือดึง b ออกมาแล้วคูณด้วยซิกมาหนึ่งซึ่งตัวซิกมาหนึ่งเนี่ยมันก็คือ n นะครับมันก็คือ b บวกกัน n ครั้งก็มีค่าเท่ากับ b คูณ n โอเคไหมครับ b บวกกัน n ครั้งก็คือ b คูณ n อ่นนี่ก็คือ,อดึงตัวนี้ออกมา นะครับเพื่อทำการเปลี่ยนไอตัวซิกมาหนึ่งเนี่ยให้มีค่าเป็น N นะครับอ่าเสร็จแล้วเราย้ายไอตัวเครื่องหมายลบมาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลบซิกมา Y นะครับก็จะกลายเป็นซิกมา Y าปกติมีค่าเท่ากับก้อนที่เหลือสองเทอมนะครับก้อนที่เหลือสองเทอมอ่าก็คือซิกมา AX บวกกับ B ซิกมาหนึ่ง นะครับซึ่ง B ีซิกมาหนึ่งอย่างที่บอกคือซิกมาหนึ่งในมีค่าเป็น N ก็เขียนเป็น BN ได้เลยนะครับเขียนเป็น BN อ่ะในซิกมมีสัมประสิทธิ์ a อยู่ข้างหน้านะครับดึง A ออกมาข้างหน้าซิกมาเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น A ซิกม X บวก BN นะครับเท่ากับซิกม่า y อันนี้คืออีกสมการหนึ่งที่ได้จากการเอาเอ r ร์เลมาเทียบ B โอเคไหมครับอ่าได้สองสมการแล้วเพราะะฉนั้นตอนนี้คือฝากจําสมการสองสมการนี้ไว้ก่อนนะครับสมการสามจุดเก้ากับสมการสามจุดสิบอ่าก็คราวนี้นะครับจากสมการสามจุดเก้าและสามจุดสิบนะครับก็บอกว่าอ่าเพื่อให้มันแก้สมการได้ไง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไอ้สมการสองเทอมนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยืดเยือ้อแล้วไอ้ไม่ยืดเยื้อคือยาว นะครับสมการยาวเราก็รายละเอียดซับซ้อนนะครับ่าเพราะฉะนั้น่านะครับก็คือ,อถ้าต้องการแบบทําให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเราก็ปรับแต่ละก้อนนีให้เป็นแต่ละเทอมไปนะครับ่าก็คือบอกว่าเราจะแทนที่ไอตัว x กาลัง sigma ของ x กำลังสองคือไม่อยากแบบติดเทอมซิ g m a มันเยอะเกินไปนะครับไอตัว เทอมที่เราเจะเจอเนี่ยจะมีซิกมาของ x กําลังสองซิกมา x นะครับซิกมา xy แล้วมีอะไรอีกอ่าซิกมา y นะครับเทอมของซิกมาเนี่ยนะครับสีเ่เทอมเนี่ยที่มีความแตกต่างกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็แทนแทนที่ด้วย cdef โอเคเนาะอ่าให้ตัวแปร c เท่ากับซิกมา x กํลังสองนะครับตัวแปร d เท่ากับซิกมา x นะครับตัวแปร e เท่ากับซิกมา xy s i g มาเอกแล้วก็ตัวแปร F เท่ากับซิกมา Y เอาค่าของตัวแปรตัวนี้เนี่ยไปแทนสมการที่สามจุดเก้ากับสามจุดสิบสามจุดเก้าของเราคือ A อซิกมากำลังสอง x กำลังสองคือแทนด้วย C กลายเป็นเ C โอเคนะครับเขียนแทนด้วย A C บวกกับ B ีซิกมาเนะครับซิกมาขอแทนด้วย D และกันก็คือเป็นบวกกับ B D เท่ากับซิกมา x y ซิกมา x y ก็คือ e อ่ามันก็กลายเป็นสมก,การที่สามจุดสิบเอ็ดนะครับอ่ากลายเป็น ac บวก bd บวก e นะครับอ่าตั้งเป็นสมก,การที่สามจุดสิบเอ็ดส่วนสมก,การสามจุดสิบนะครับอ่าเอามาแทนด้วยตัวแปรตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น a ซิกมา x ซิกมา x ของเราคือ d นะครับกลายเป็น ad บวกกับ bn นะครับ bn ไม่มีตัว s i g m าก็เทอมเดิมบวกกับ bn นะครับเท่ากับ sigma y sigma y คือ f โอเคนะครับแผนก็ได้สมก,การใหม่ออกมาเป็นสองสมก,การนี้จากสมก,การที่เก้าสมก,การที่สิบกลายเป็นสมก,การสิบเอ็ดสิบสองอ่าโอเคตรงนี้ผมปิดหน้าต่างนี้ไปอ่ะและสมก,การนี้ออกมาเรียบร้อยละอ่าสมก,การที่สามจุดสิบเอ็ดสามจุดสบสองนะครับ คราวนี้เราก็ทําการแก้สมการนะครับเพื่อที่จะทําการหาค่าค่า a ค่า b ออกมาให้ได้นะครับจากสองสมการนี้นะครับเพื่อแก้สมการเพื่อหาค่า a เนี่ยเราจะทําให้อายตัวเทอมของ b เนี่ยเท่ากันนะครับสังเกตว่าเราอยากทําการหาค่า a นะครับต้องการแก้สมการเพื่อหาค่า a เพราะฉะนั้นเราจะทําเทอม b เนี่ยให้เท่ากัน เพื่อทําให้สสมก,การเนี่ยมันสามารถตัดกันได้แล้วจะเหลือเฉพาะค่า a ค่าเดียวอ่าก็จะพบว่าสมก,การที่สามจุดสิบเอ็ดนะครับมันเป็น bd นะครับถ้าเราเติม n เข้าไปตัวหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็น bdn เอไอตัวล่างมันเป็น bn ถ้าเติม d เข้าไปตัวหนึ่งก็กลายเป็นอ่า bd b เ n เท่ากันโอเคนะครับอ่าแสดงว่าสมก,การบนเนี่ยเราจะทําการคูณ n เข้าไปส่วนสมก,การล่างเนี่ยจะทําการคูณ d เข้าไป การคูณคือคูณทั้งซ้ายทั้งขวาสมการนี้ยังเป็นสมการเดิมสมการอ่ะยังเป็นยังเป็นจริงนะครับก็คือยังยังคงเท่ากันอันสมการบนนะครับสมการที่สามจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะทำการคูณ n เข้าไปนะครับอ่าก็จะกลายเป็นเทอมแรกคือ a c n บวกเทอมที่สองคูณ n เข้าไปกลายเป็น b d n แล้วก็คูณ n ทางฝั่งขวาของ e กลายเป็น e n ได้เป็นสมการที่สามจุดหนึ่งสาม อ่าเช่นเดียวกันนะครับสมการที่สามจุดหนึ่งสองอย่างที่บอกก็คือตัวตัวเทอม b เนี่ยต้องการเติม d เข้าไปเพื่อจะให้มันเท่ากับข้างบนก็สมการสามจุดหนึ่งสองตัวนี้นะครับเราก็คูณ d เข้าไปอ่าก็จะกลายเป็น a d คูณดก็กลายเป็น a d กําลังสองนะครับบวกกับ a n อ่า b n คูณ d กลายเป็น, AD, ปน, 2, น,กกปน b dn ซึ่งสองเทอมนี้เท่ากันเรียบร้อยแล้วเท่ากับ f นะครับก็ คูณ D เข้าไปกลายเป็น fd นะครับได้สองเทอมสองสมการใหม่ที่มีไอตัวก้อน bdn เนี่ยเท่ากันนะครับมีก้อน bdn เท่ากันอ่เพะ,ะนั้นพอเราได้สองสมการที่มี bdn เท่ากันปุ๊บตอนนี้ก็ง่ายแล้วนะครับอ่าเราก็สองสมการเนี่ยลบกันสองสมการลบกันนะครับจริงๆจะสมการไหนตั้งสมการไหนลบก็ เหมือนกันนะครับไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีเครื่องหมายข้าง,างใดก็จะเท่ากันอ่าสองสมการลบกันนะครับแน่นอนก็คือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยก็คือเอาก้อนนี้ลบด้วยก้อนล่างนะครับบันตัวบนตั้งลบด้วยตัวล่างไอตัว bdn เนี่ยถูกลบออกจาก bdn ก็คือเหลือศูนย์นะครับอันนี้ก็หายไปเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น acn ลบ d กํลัง2 ACN ลบ D กําลังสองเท่ากับ EN ลบ FD นะครับ,รบอ่ะก็ได้เป็นตัวก้อนใหม่ตรงนี้เรียบร้อยและโอเคนะครับอ่ะก็จะเหลือแค่สัมประสิทธิ์ A ตัวเดียวที่ค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้เราพบว่าไอ้ก้อนนี้นะครับก้อนทางฝั่งซ้ายเนี่ยอ่ะมันมีตัวค่าคงที่ร่วม a นะครับเราก็ดึง a ออกมานะครับข้างในก็จะเหลือ c n ลบ d กําลังสองนะครับดึง a ออกมานะครับแล้วก็ข้างในคือเหลือ c n ลบ d กําลังสองข้างหลังเท่ากับเหมือนเดิมโอเคเนาะอ่าพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับจะหาค่า a นะครับก็ง่ายๆนะตัวนี้เหลือ a ตัวเดียวละก็เอาเทอมนี้นะครับย้ายไปหารก็คือหารทั้งสองข้างนะครับกพราสรุปว่า สมประสิทธิ์ a ก็สามารถคำนวณได้จากสมการนี้โอเคนะครับอ่าก็เป็นสมการที่สามจุดหนึ่งห้าจำไว้ก่อนตอนนี้เราได้ค่าของตัวแปร a เรียบร้อยแล้นะครับแต่ว่าคำนวณหาค่า a ได้เรียบร้อยแล้วอ่าซึ่งไอตัวา c d e f ตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าเราก็มีอ่าเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับจากการแทนค่าข้างบน c d e f นะครับก็เอามาแทนค่าสมการเข้าไปเพราะสามารถที่จะทำการคำนวณหาค่า a ได้อ่าเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราอยากจะหาค่า b อยากจะหาค่า b เราต้องทำให้ค่า a เท่ากันนะครับจากสมการก่อนหน้าอ่อามองกลับขึ้นไปก่อนอ่าสมการนี้ถ้าอยากจะหาค่า b เราต้องทำให้ค่า a เท่ากันให้เทอม a เท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าเทอร์มเอเท่ากันยแสดงว่าเทอร์มบนเนี่ยคือมันเป็น a C เทอร์มล่างเป็น a d ดอันเทอร์มบนเติม d ไปตัวหนึ่งเทอร์มล่างเติม C ไปตัวหนึ่งก็ทาให้สองสมการเนี่ยเทอร์ม a เนี่ยเท่ากันก็จะเหลือเทอร์ม b ที่สามารถคํานวณต่อได้อก็ไปทําการดูนะครับในส่วนของการหาค่า b นะครับเอาสมการที่หนึ่งคูณ d เข้าไปสมการที่สองคูณ C เข้าไปนะครับก็ทําให้ก้อนนี้เท่ากัน นะครับอ่าก้อนนี้ B D คูณ D กลายเป็น B D กำลังสองนะครับเท่ากับ E D เติมล่างเติม C เข้ามานะครับก็เอา B แล้วก็เติม C เข้ามากลายเป็น C N แล้วก็ F ก็คือคูณ C เข้าไปนะครับเอา2สมการมาลบกันนะครับสสมการมาลบกันอ่านี้เอาสิบเจ็ดตั้งลบสิบหนะครับอ่าแปลงลบกันปุ๊บไอ้ตัวเทอมนี้เนี่ยเทอม A เนี่ยจะหายไป เอาสิบเอ็ดตั้งอ่ะสิบเจ็ดตั้งก็คือ B C N นะครับก็จะได้เป็น B C N ลบด้วยก้อนบนนะครับคือ B D กําลังสองอะนะครับ B C N ลบด้วย B D กําลังสองเท่ากับอ่าสิบเจ็ดตั้งคือ F C ลบด้วย E D อ่าก็จะได้เป็นสมการนี้นะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับดึง b นะครับดึงค่าร่วมเนี่ยออกมา ข้างในก็จะเหลือ c n ลบ d กําลังสองนะครับ c n ลบ d กําลังสองฝั่งขวาเหมือนเดิมอยากหาค่า b นะครับก็ย้าย b เป็นหารอีกฝั่งหนึ่งนะครับได้เป็นสมการนี้ออกมาอ่ะอันนี้คือสมการหาค่า b สรุปนะครับตอนนี้เราก็ได้สมการที่คํานวณหาค่า a ได้เรียบร้อยแล้วสมการที่คํานวณหาค่า b เรียบร้อยแล้ว a คือค่าความชัน b คือค่าจุดตัดแกน y อ่านะครับเพราะฉะนั้นสมการตรงนี้นะครับมันติดไอตัว cdef เนี่ยนะครับที่เราแทนค่าไปเราก็มาเติมเต็มให้มันนะครับ cdef นะครับเพราะฉะนั้นเติมเต็มเสร็จปุ๊บนะครับก็คือ,อน,นี่คือสมการเต็มเต็มสมการเต็มเต็มว่า a คำนวณจากสมการนี้ b คำนวณจากสมการนี้ ซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือแค่ค่าของตัวแปร x y ที่มีอยู่ซึ่ง x กับ y เนี่ยมันก็คือค่าค่าตัวแปรที่เรามีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับจริงๆก็คือสามารถคำนวณค่า a ค่า b ได้เลยจากสมการที่มีอยู่ตรงนี้แต่ว่าสมการนี้ดูแล้วมันก็ยังยังคำนวณซับซ้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันคืณได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าก็เราสามารถที่จะทำการปรับรูปนะครับปรับรูปของสมการเพื่อคำนวณหาค่า a b เนี่ย ให้มันง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะครับ่าแผนตรงนี้นะครับก็คือสมการทั้ง a และ,ะทั้งสมการสิบเก้ายี่สิบเนี่ยนะครับ่าสมการ a นะครับสมการ a เพื่อปรับให้มันดูง่ายขึ้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้คูณ n กําลังลบสองส่วน n กําลังลบสองเข้าไปซึ่งแน่นอนนะครับ n กําลังลบสองส่วน n กลังลบสองเนี่ยมันก็คือหนึ่ง โอเคไหมครับมันก็คือ1ก็คือคูณ1เข้าไปสมการอะไรคูณ1เข้าไปมันก็เป็นค่าเดิม x คูณ1ได้ x นะครับอันนี้เราเราต้องการปรับรูปให้มันดูดูง่ายขึ้นนะครับอ่าโดยเอา n กําลัง2อ่า n กําลังลบ2เนี่ยคูณเข้าไปคําว่า n กําลังลบ2ก็คือเศษ1ส่วน n กําลังสองเศษ1ส่วน n กําลังสองโอเคไหมครับอันนี้คือ n กําลังลบ2 ความต้องการก็คือเราอยากจะเอาเทอมบนเนี่ยหารเอ็นลังสองเอาก้อนล่างเนี่ยหารเอ็นลังสองงั้นก้อนบนหารเอ็นกลังสองก้อนล่างหารเอ็นกลังสองก็จะได้เป็นภาพเนี่ยข้างล่างโอเคนะครับเราต้องการเอาก้อนบนแต่วิธีหนึ่งเอาก้อนบนหารเอ็นกลังสองก้อนล่างหาร n กําลังสองอ่าก้อนบนหารเกําลังสองคือตัวนี้ ก็ล้่างหาร a กสมังสองคือตัวนี้สิ่งที่กำลังจะทำตอนนี้คือเราทำการปรับรูปแบบให้สมการมันดูง่ายขึ้นคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าก็ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อแปลงสมการอ่อาขยายให้เห็นชัดนิดหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นจากไอ้ตัวรูปของสมการตัวนี้นะครับรูปของสมการตัวนี้อ่าเราก็สามารถที่จะทำการอ่า คำนวณน,นะครับข้างบนเทอมมันมีสองเทอมลบกันนะครับเราก็ทําการกระจายไอตัวเกําลังสองเนี่ยไปทั้งสองเทอมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นก้อนแรกหารเอําลังสองลบด้วยก้อนที่สองหารเกําลังสองเดี๋ยวติดไว้ก่อนข้างล่างนะครับข้างล่างเช่นเดียวกันข้างล่างก็จะมีสองก้อนข้างล่างนะครับก็จะมี ก้อนที่หนึ่งกับก้อนที่สองเราก็แยก n เป็นสองก้อนก้อนที่หนึ่งหารเกําลังสองก้อนที่สองหาร n กําลังสองอ่าได้เป็นสมการนี้ออกมาอ่าตัวนี้เรียบร้อยละอ่าต่อไปนะครับเราทําการอ่าคานวณน,นะครับแก้สมการไอตัวสมการนี้เนี่ยเริ่มจากก้อนนี้ซิกมา xi y i คูณกับ n หาร n อกำลังสองเพราะฉะนั้น n กับ n กำลังสองก็คือตัดกันก็ข้างล่างก็จะเหลือ n เดียวโอเคเนาะข้างบน n กับ n อกำลังสองตัดกันก็คือข้างล่างเหลือ n เดียวมันก็จะกลายเป็นซิกมาของ x i หารเอ็กซ์ไอหารด้วย n โอเคไหมครับก้อนหลังเช่นเดียวกันนะครับก้อนหลังเช่นเดียวกันก้อนหลังเป็นซิกมา x i y ก ซิกมา x อซิกมา y i ซิกมา x i หารด้วย n กํลังสองะก็แยกเป็นซิกมา y กําลังอซิกมา y หาร n คูณกับซิกมา x หาร n อันนี้คือผลคูณนะครับผลคูณก็คืออากระจายการคูณ n คูณ n ก็คือแยก n นะครับเอา n ไปหาร x อา n ไปหารซิกมา y n ไปหารซิกมา x หารได้เป็น2ก้อนอาเทอมบนตรงนี้โอเคนะครับ เทิมบนตรงนี้ตอนนี้กํลังอย่างที่บอกคือกําลังพยายามที่จะปรับรูปให้มันดูคํานวณได้ง่ายขึ้นเทิมล่างเช่นเดียวกันนะครับเทิมล่างเช่นเดียวกันไอตัวเทิมล่างเนี่ยก็ n หาร n กําลังสองข้างล่างเหลือ n เดียวก็กลายเป็น s ิ g m a ของ xi กําลังสองหาร n ส่วนเทอมนี้นะครับซิกมาเอทั้งหมดกําลังสองตัวนี้ก็คือซิกมา Xi คูณซิกมา Xi ็กไอเราก็กระจาย N กลายเป็นซิกมา Xi ็ส่วน N คูณซิกมาเอ็ส่วน N โอเคไหมเอ่ยอ่เพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับก็คือจะเห็นเห็นเริ่มเห็นรูปที่มันดูสวยงามมากขึ้นแล้วนะครับอ่ามันก็คือรูปของซิกมา X อส่วน N ถามไว้ตัวซิกมา X ส่วน N คืออะไรซิกมา X ส่วน N ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนมันก็คือค่าเฉลี่ยมันคือ X bar อ X บาร์เเท่ากับซิกมา X ส่วน N โอเคไหมครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นผลคูณของซิกมา X i, yi ส่วน N มันก็คือค่าเฉลี่ยของ X X bar อาร์ x คูณ Y ผลคูณของซิกมา x คูณ y นะครับมันก็คือค่าเฉลี่ยของ x คูณ y ก็สามารถที่จะเขียนในรูปของ xy bar นะครับเอา x กับ y คูณกันหาผลรวมของ xy แล้วหาร n มันคือค่าเฉลี่ยของผลผลคูณ xy โอเคไหมครับอ่าเขียนแทนรูปของ xy bar าตัวเทอมนี้ซิกมา y ส่วน n ซิกมา x ส่วน n มันก็คือ x บาร์ y บาร์เอามาคูณกันอ่าส่วนเทอมล่างนะครับซิกมาของ x i ็กำลังสองส่วนเนะครับซิกมาของ x อส่วนเอ่า x อ็กำลังสองส่วนเมันก็คือ x อกำลังสองบาร์นะครับ x อกำลังสองบาร์อ่าส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้คือซิกมา x อส่วนเคือ x บาร์มันก็คืออ่ามันเป็น,เป,นเป็น x บาร์คูณ x บาร์ x บาร์คูณ x บาร์นะครับเพราะฉะนั้น x บาร์คูณ x บาร์ก็คือ x บาร์กำลังสองนะครับจะเขียนเป็น x บาร์คูณ x บาร์ก็ได้นะครับก็ง่ายๆคือเป็น x บาร์กำลังสองอ่าสรุปก็คือตอนนี้นะครับเราก็ได้สมการของการหาค่าสัมประสิทธิ์ a เรียบร้อยแล้วอันนี้คือค่าความชันนะครับนั่นหมายความว่าเรามีตารางข้อมูล x ตารางข้อมูล y มา เราก็เพียงแค่หาค่าเฉลี่ยของเทอมต่างๆเราเนี่ยนะครับได้ค่าเฉลี่ยของเทอมต่างๆเหล่านี้ปุ๊บเราก็ได้เข้าสมก,การปุ๊บเราก็ได้ค่าสัมประสิทธิ์ a มาเรียบร้อยละโอเคนะครับจริงๆก็ตอนใช้งานจริงๆนะครับทั้งหลายทั้งปุทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยใช้งานจริงก็คือเราก็เอาสมก,การนี้ไปใช้งานได้เลยจบนะครับอย่างที่บอกก็คือที่ผ่านมาก็คือเราเป็นการพูดถึงความเป็นมาว่าเอ๊ะสมการนี้มันมาได้อย่างไร แต่ตอนใช้งานจริงเราจะไม่ต้องสนใจที่มาก็ได้นะครับสุดท้ายปุ๊บเราจําแค่สมการเนี้ยแล้วสมการนี้ไปเขียนโค้ดใช้งานได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้โอเคเนาะค่า a นะครับค่า A อันก็จําสมการนี้เอาไว้อ่ะเดี๋ยวผมจําสมการนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะต่อไปนะครับสัมสิทธิ์ b อ่ะก้อน B ก็เหมือนเดิมนะครับ จากสมการการหาค่า b ตัวแปรเมื่อกี้นี้นะครับเราแทนค่าตัวแปรเป็นตัวเต็มนะครับแล้วก็คูณด้วย n กําลังลบสองส่วน n กําลังลบสองก็คือคูณหนึ่งเข้าไปก็คือเอาเทอมบนหาร n กําลังสองเทอมล่างหาร n กําลังสองเพื่อปรับให้มันอยู่ในรูปของอค่าเฉลี่ยออกมาให้ได้ก็จะได้ว่าก้อนบนนะครับก้อนบนหาร n ก็ 2, คือตัวนี้ก้อนล่างหาร n 2, คือตัวนี้ ก้อนบนมีสองเทอมนะครับสองเทอมลบกันอ่าก็กระจายเอ็นเข้าไปทั้งสองเทออ่ากระจายเอ็นเข้าไปทั้งสองเทอมนะครับเอาสองก้อนนี้มาลบกันผมเลื่อน๋ยวเลื่อนหน้าจอเราอีกหน่อยโอเคอันนี้คือกระจายเอ็นเข้าไปทั้งสองก้อนสองก้อนมาลบกันอ่าก้อนล่างก็มีสองก้อนเช่นเดียวกันสองก้อนเช่นเดียวกันก็กระจายเอ็น เอ็นส่วนสองเนี่ยเข้าไปทั้งสองก้อนสองก้อนอามาลบกันนะครับอ่าโอเคเนาะอ่าก้อนบนนะครับเป็นก้อนที่เป็นผลคูณเราก็แยกคูณหายแยกหารนะครับเอาเอมาหารก้อนที่หนึ่งคูณกับเอ็หารก้อนที่สองอ่ามาดูผลข้างล่างอ่าเอาเอหารก้อนที่หนึ่งกับเอหารก้อนที่สองตัวนี้ คูณกันส่วนก้อนหลังนะครับก้อนหลังเหมือนกันก้อนหลังก็เป็นซิกมาคูณกันก็กระจาย n ไปของแต่ละตัวนะครับอ่า n คูณก้อนที่หนึ่งคูณกับ n คูณก้อนที่สองคูณ n ก้อนที่สองอนนี่คือด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างมันมีเทอม n อยู่เอา n ตัด n ปุ๊บอันนี้เหลือ n เดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นซิกมาเนี่ยส่วน n นะครับ ส่วนตัวหลังเหมือนกันนะครับ n กําลังสอง x ของ sigma x กําลังสองนะครับเราก็แยกเป็น s ิ g m a x คูณ sigma x เราก็แยก n นะครับก็อยู่ในรูปของค่าเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการปรับนะครับเขียนให้มันดูง่ายขึ้นก็จะได้เป็นรูปนี้ sigma y ส่วน n แล้วก็ซิกมา x กําลังสองส่วน n มันก็จะได้เป็นตัวเนี้ยนะครับซิกมา y ส่วน n คือ y บาร์ x กําลังสองซิกมาของ x กําลังสองส่วน n ก็คือตัว x กําลังสองบาร์นะครับ n, bar. x กําลังสองบาร์บลบด้วยซิกมา xy ส่วน n ก็คือ xy บาร์นะครับคูณกับซิกมา x ส่วน n คือ x บาร์ bar. แล้วก็ก้อนล่างนะครับก้อนล่างคือ,อ x กําลังสองนะครับ สิ่มากของ x กําลังสองส n นะครับก็คือ x กําลังสอง b a นะครับแล้วก็อ่าสุดท้ายเป็น s ิ g m a อ่า x บกําลังสองนะครับก้อนนี้คูณกันสองครั้งนะครับเรียบร้อยอ่าอันนี้คือสมการที่เราจะหาค่า a กับ b นะครับซึ่งพอเราได้สมการนี้ปุ๊บนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็สามารถนําไปคํานวณจากข้อมูลที่เรามีอยู่ได้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเรามีข้อมูลข้อมูล x ข้อมูล y เรียบร้อยนะครับมการคำนวณก็จะก็จะง่ายขึ้น๋ยวผมจําตัวนี้เอาไว้อีกทีนึงดงนั้นหลังจากได้นี้เสร็จปุ๊บจบละนะครับที่เหลือคือเรื่องของการใช้งานมาดูตัวอย่างของการใช้งานนะครับก็ตารางเดิมนะครับลูกหมูของเรามี x มี y นะครับมี x มี y Uh, จงสร้างโมเดลตัวรีเนีย r e เกชันนะครับเพื่อใช้สำหรับการทำนายขนาดรอบอกนะครับเพื่อคำนวณค่าน้ำหนักตัวนะครับขนาดรอบอกนะครับว่าถ้ารอบอกเป็น X เท่านี้ปุ๊บค่าน้ำหนักตัว Y จะเป็นกี่กิโลอ่ะเรามี X ตามนี้เรียบร้อยนะครับมีค่า Y ตามนี้เรียบร้อยอ่ะมาดูวิธีการคำนวณอ่าะฉนั้จากตารางข้อมูลของเรานะครับคือ ่า x คือเวกเตอร์นี้นะครับอ่าก็คือเอาคอลัมน์ของ x มานะครับ y คือเวกเตอร์นี้จากสมการที่เราต้องการคำนวณหาคือเราต้องการคำนวณหาค่า y c a p นะครับคือ a x บวก b ก็คือต้องการหาค่าสัมสิทธิ์ a หาค่าจุดตัดแกน y b นะครับอ่าซึ่งสมการที่เราได้เมื่อกี้นี้คือ2สมการนี้ a คำนวณจากสมการนี้ b คำนวณจากสมการนี้ ้นสิ่งที่ต้องต้องทำการคำนวณคือหาค่า,าค่าเฉลี่ยของ x y นะครับ่าวิธีการก็คือมี x y ปุ๊บนะครับเอา x กับ y คูณกันบวกกับ x y บวกกับ x y ในแต่ละแถวแล้วหาค่าเฉลีย่ยโอเคไหมครับตอนนี้เรามี x อยู่ชุดหนึ่งมี y อยู่ชุดหนึ่งค่าเฉลี่ยของ x y ก็คืออ2คูณ25 บวก30คูณ30บวก48คูณ59บวก51คูณ65บวก62คูณ69แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลอเรามี5ตัวก็คือหาร5อันนี้คำนวณเสร็จปุ๊บหาร5เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราได้ค่าของซิกมาเอ็กซเอ็กซ์บาร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ2325อค,ครับอันนี้คือก้อนที่1 x y bar เรียบร้อยแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องหาก็คือ x bar x bar ก็คือเอาค่าของ x เนี่ยหาผลรวมนะครับสิบสองบวกสาบวกสีแบวก5้บวก62แล้วก็หาร5เพราะฉะนั้น x bar มีค่าเท่ากับ40.6อ่าเพรนัน x bar เรียบร้อยแล้ว y bar เหมือนกันนะครับ y bar ก็เอาค่าของ y เนี่ยรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนอ่า y bar ก็เอา คอลัมน์คอลัมน์ y รวมกันอ่านห้าอันนี้ได้สี่สิบเก้าจุดหกนะครับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไป x กําลังสองบา x กําลังสองบานะครับ x กําลังสองบาก็คือเอาค่า x คูณ x สิบสองคูณสิบสองบวกสามสิบคูณสามสิบบวกสี่สิบแปดคูณสี่สิบแปดไล่ไปนะครับอสิบสองคูณสิบสองบวกสามสิบคูณสามสิบบวกสี่สิบแปดคูณสี่สิบแปดนะครับ ทุกตัวยกกำลังสองแล้วหารห้าอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับของ x ก,กำลังสองบาโอเคนะครับอ่าสุดท้ายอีกไม่สุดท้ายอีกอันหนึ่งคือ x บาสกำลังสอง x บาสกำลังสองก็คือเอา x บาสเนี่ยยกกำลังสองก็คือสี่สิบจุดหกคูณสี่สิบจุดหกนะครับยกกำลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบมาก็คือพันหกร้อยสี่สิบแปด อันนี้เอาสอนตำแหน่งก็เป็นจุดสามหกอะไรเงี้ยโอเคเนาะทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วเหลืออะไรนะครับตอนนี้ครบอย่างดูก่อนน่าจะครบทุกทุกเทอมแล้วนะครับเั้นพอครบทุกเทอมเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปแทนค่านะครับค่าของ A นะครับค่าของ A อเาะฉะนั้นตัวแปร A คือ xy bar นะครับก็คือ อ่า a คือ2องพนสะครับลบด้วย x bar บาเคือสี่คูณกับ y า a บานะครับาคือ4ี่9ิี้อ่าน,นี่คือด้านบนหารด้วยส่วนข้างล่างก็คือ x กกำลังสองบา เอ็กซ์กลังสองบาคือตัวนี้นะครับคำตอบคือหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดจุดหกอ่าแล้วก็ลบด้วยเอ็กซบากำลังสองเอ็กบากำลังสองก็คือหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปดจุดสามหกอ่ากดเครื่องคิดเลขนะครับออกมาดูอ่าซึ่งนี้ขออนุญาตอ่า เอาในเอกสารคือคำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับังแบบนั้นพอแทนค่าสมการนี้เสร็จปุ๊บนะครับอันนี้คือแทนค่าเรียบร้อยกดคเครื่องเลอกมาดูปุ๊บก็จะได้เป็นหนึ่งจุศสามสองแทนค่าสมการในสมการ B นะครับแทนค่าตามสูตรเมื่อกี้นี้กดคเครื่องเล็กปุ๊บได้เป็นแปดจุดแปดหกเก้าหนึ่งนะครับสรุปก็คืออันนี้เราได้ x y เรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่า เราก็จะได้โมเดลของสมการเส้นตรงคือตัวนี้นะครับ y ประมาณการคือ y cap ตัวนี้เนี่ยเท่ากับ ax บวก b ก็คือเท่ากับ 1.0032x บวกกับ b ก็คือ8.8691อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ทศิยมกี่ตำแหน่งก็ว่าไปโอเคนะครับอ่าเพาน,นตอนนี้เราได้โมเดลที่จะเอาไปใช้ในการทำนายค่าต่างๆได้เรียบร้อยแล้ว ที่เราคิดว่ามันเป็นค่าที่มันใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดเออเลอร์น,น้อยสุดนะครับจากชุดข้อมูลที่เรามีอเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเรามีหมูตัวหนึ่งอ่านี้ก็พิมพ์ผิดอีกเช่นเด,ดีวยวกันกลายเป็นหมูนะครับ่าขอขอญาตแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าความยาวรอบอกของหมูตัวหนึ่งเราวัดได้เจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับอ่าก็ให้คาดการณ์ว่าหมูตัวนี้จะหนักเท่าไหร่ นะครับอ่าก็ไปแทนค่านะครับ ax คือ a คูณกับ x คือ70บวก b กดเครื่องเลขมาปุ๊บนะครับก็ได้เป็น79.09อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับอ่าอันนี้คือเรื่องของ simple linear r e g r e s i o n นะครับอ่าสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายอ่ะตรงนี้มีคำถามไหมครับ ก็คือที่เล่ามาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็คือเราพูดถึงที่ไปที่มาของสูตรนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจที่ไปที่มาเนี่ยจริงๆก็คืออย่าที่บอกว่าเราก็สามารถที่จะนําสมการนี้ไปใช้งานโดยเอาจากสมการไอ้ตัวเนี้ยไปใช้งานได้เลยตัวหลักของ simple linear regression ก็คือสมการนี้นะครับสมการเนี่ยมีข้อมูลมาปุ๊บนะครับหาค่า ค่าเฉลี่ยของเทอมต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็มาแทนค่านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเก็บข้อมูลราคาน้ํามันนะครับร้อยวันย้อนหลังเพราะฉะนั้นค่า x ของเราเนี่ยก็อาจจะบอกว่าค่า x ของเราคือค่าวันวันที่1วันที่สองวันที่สามวันที่4ี่วันที่ห้าส่วนวันที่1คือเราเริ่มนับจาก1มกราปี6ก เอา63ก็ได้นะครับหมกราคม63 2มกราคม63 3มกราคม63 4มกราคม63เก็บมาทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งครบ1ปีนะครับมี365วันย้อนหลังเราอยากจะทำการเอาไปทำนายว่าเอ๊ะในวันที่1มกราคม64ก็แสดงว่าวันที่1มกราคม64เนี่ยมันจะต้องกลายเป็น x ก็คืออ่าเมื่อกี้3า5ก็กลายเป็น3า6สมมุตินะครับ อัน้อยหกสกเนี่ยก็คือหนึ่งมกราหกสี่ามร้อยหกส็ก็คือ2องมกราหกสีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการนำโมเดลของตัว r e g กชั i o n มาคำนวณน,นะครับเพื่อที่จะทำการทำนายอน,น,นาคต